รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน Off Flight by Elite Holiday Small Group by Holiday Group Image Corporation ประเทศไทยจำกัดลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาพาคุณผู้ชมมาที่ประเทศเยอรมนีกับการเดินทางท่องเที่ยว8วัน9เมืองกับเส้นทางสุดพิเศษที่จะรวมทุกไฮไลท์ของการเดินทางมาให้คุณผู้ชมได้เปิดประสบการณ์ไปพร้อมๆกันกับเมืองไลฟ์ซิกในวันที่5ของการเดินทางเราพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองพอร์ตสดัมมาสิ้นสุดกันที่เมืองไลฟ์เซ็กและวันนี้ซึ่งเป็นวันที่6ของการเดินทางในเยอรมันเราจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองไลฟ์เซ็กเมืองที่เป็นจุดศูนย์รวมของนักกวีชื่อดังก้องโลกมากมายเรามาชมเมืองสวยๆไปพร้อมกับคุณเอและคุณนิรุตกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นหน้าเราสองคนก็ต้องต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองนี่คุณผู้ชมครับลีลาที่เป็นตัวคุณวันนี้ลีลามีพาคุณผู้ชมนั่งเครื่องบินจากประเทศไทยมา10ชั่วโมงกว่าๆเดินทางโดยการบินไทยรักคุณท้องฟ้าคุณผู้ชมเราอยู่ที่เยอรมนีเราบินตรงลงแฟรงค์เฟิร์ตนะครับเมืองแห่งศูนย์กลางการค้านะฮะอยู่ทางตอนเหนือเราเที่ยวมาเรื่อยๆเที่ยวนี้เรามาแบบสมอลกรุ๊ปคือแบบกรุ๊ปเล็กๆนะครับขับรถเที่ยวสบายๆมีน้องจากเมืองไทยจากบริษัทมาขับรถให้แล้วเราก็เลือกเมืองนี้พาคุณผู้ชมเที่ยววันนี้เราอยู่ที่ไลป์ซิกครับตื่นเต้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบเที่ยวเมืองเล็กๆนะ VIP ผมอยากเที่ยวเมืองเล็กๆที่ครบถ้วนเมืองที่เป็นศูนย์รวมของหลายๆอย่างมีประวัติมีเรื่องราวมีผู้คนน่ารักมีอาหารอร่อยอร่อยนี่เรามาเมืองเล็กๆแบบนี้ที่เราเลือกไลป์ซิกเพราะว่าเมืองนี้มีประวัติเก่าแก่มากเมื่อ600กว่าปีที่แล้วเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแปลว่าวิทยาการต่างๆเกิดขึ้นที่นี่ต้องเรียนแบบนี้เขาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่3นะฮะหมายถึงว่าการสร้างลำดับที่3เรามาเริ่มต้นที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นจัตุรัสเอาแค่ด้านหลังนี่ก็พอแล้วด้านหลังนี่คือศาลาว่าการเมืองที่โอ้โหเคยผ่านสงครามมาพอสมควรนะฮะมีร่องรอยของความบอบช้ำพอสมควรนี่ก็คือศาลาว่าการเมืองที่บูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะวันนี้ลีลามี1ชั่วโมงครบถ้วนกับ2เมืองฮะไลป์ซิกแล้วก็แบมเบิร์กตามเราไปเที่ยวกันเลยครับเมืองเก่านี่เขาไม่คึกคักเหมือนกับ 2-3 เมืองเก่าที่เราไปนะจะมีร้านเยอะๆมีอะไรยื่นออกมามีนั่งกันอะไรต่ออะไรนะเราไปเดินดูกันอ่ะบอกเวลาว่า 11:45 ยังทำงานอยู่ดีไปเดินเรื่องกันดีกว่าผมชมเชิญครับไ
ลังจากที่เราชมความสวยงามของศาลาว่าการเมืองเก่าของที่นี่กันไปแล้วสถานที่ต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ของเมืองไลป์ซิกแห่งนี้นั่นเองครับแม้จะได้ชื่อว่าเป็นหลังใหม่แต่ที่นี่ก็ถูกใช้งานแทนอาคารเดิมมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1905เป็นอาคารที่ถูกบูรณะจากปราสาทไคลซิงเบิร์กอาคารหลังนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมันชื่อว่าฮิวโกลิกมีลักษณะเป็นอาคารคู่สไตล์เรเนซองส์แบบเยอรมันในส่วนของอาคารหลักมีหอคอยขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนดั้งเดิมของปราสาทที่มีความสูง 114.8 เมตรส่งผลให้อาคารแห่งนี้ถูกยกให้เป็นอาคารสารวาการที่สูงที่สุดในเยอรมันครับและภายในอาคารแห่งนี้เองมีร้านอาหารเก่าแก่ของเมืองที่เปิดให้บริการมามากกว่า100ปีมีพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง700ที่นั่งเราไปดูกันดีกว่าครับว่าร้านที่เปิดมากว่าศตวรรษแห่งนี้มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณผู้ชมครับร้านนี้เปิดบริการมา100กว่าปีแล้วอาหารการกินก็พัฒนามาเรื่อยแต่ยังคงความเป็นเยอรมันอยู่นะครับเข้ามาบรรยากาศก็โอโถงนะครับแล้วชอบมากลาสแควร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ว่าการศาลาการเมืองเก่าเหรออันนี้เป็นใหม่นะอันที่เราไปถ่ายตรงเมื่อกี้เป็นของเก่าที่ถูกแล้วนะแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นห้างอันนี้ศาลาว่าการใหม่ใหม่ฮะแต่อาคารก็ตั้งแต่ปี16กว่าเมื่อกี้ที่เรา1604โอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่ซุปเราสั่งซุปมาแค่1ชามเนื่องจากว่ากับข้าวเราเยอะมากเป็นซุปมันฝรั่งนะฮะโรยมาด้วยขนมปังกรอบแล้วก็มีครูตองแล้วก็มีไส้กรอกเล็กๆต้องมีไส้กรอกเลยหอมมันฝรั่งที่มากับเนยคุณผู้ชมครับตัวเนยอยู่ในนี้นะฮะมีเครื่องเทศเล็กๆหอมๆพวกใบอะไรต่างๆกลิ่นมันฝรั่งเคียวแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะเขือเทศไปตรงไหนพี่ไปยังไหนดีมาก่อนจะซุปไปยังไหนดีซุปขอใกล้ๆคุณผู้ชมนิดนึงตรงนี้โอ้โหหน้าตาดีมากมันฝรั่งอะไรลูกใหญ่เท่ากับเรือเป็นมันอบราดซุปซาวครีมมามีบัตเตอร์แล้วก็มีพริกแล้วก็เกลือแล้วก็มีไก่ครึ่งตัวเลยครึ่งตัวอะไรวางทับกันอยู่สวยงามไก่4เดือนไก่4เดือน4เดือนนะแต่นี่มาต้องสั่งเลยครับจานนี้ดีกว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูหมูชีสชุบแป้งทอดนะฮะถ้าไปทางสวิตเนี่ยจะเป็นเนื้อลูกวัวนะครับเป็นวิวตัวนี้เป็นเมนูหมูชุบแป้งทอดเยอรมันเขาจะทานหมูเก่งครับโยมมากนี่หาประจำร้านเขาเลยนี่ผู้ชมดูว่าข้างในข้างในต้องมีอะไรยัดไส้ต้องมีชีสมีอะไรประกบมาชุบแป้งแล้วทอดอีกทีนึงนั่นยัดไส้หมูมีชีสอยู่ข้างในอันนี้อร่อยทีเด็ดอร่อยดีฮะดูค่อนข้างจะครีมมี่หน่อยรสชาติพอดีไม่ต้องเติมอะไรเลยฮะอันนี้ถ้าคนชอบของทอดนะฮะทอดอะไรที่แบบอันนี้ชอบเลยอันนี้ผมก็ชอบหน่อยอันนี้เลยเพราะว่าเขาไม่เหนียวครับนุ่มแล้วก็ไม่แข็งขนมปังที่ชุบมาทอดคุณผู้ชมครับจานนี้หน้าตาเนี่ยเหมือนเนื้ออบมากไม่ใช่นะอย่ามาหลอกนะอย่ามาหลอกไม่หลอกดูขอบนี่ดูเนื้อแดงนี่มันก็เนื้อวัวอยู่แล้วเนื้อวัวชัดๆแต่จริงๆแล้วน้ำเกรวี่เนี่ยแบบนี้มันต้องเนื้อวัวนี่เป็นเนื้อหมูนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นเนื้อหมูทำไมเป็นสีนี้ครับพี่เอ หมูสีแดงแบบนี้คือหมูที่ผ่านการถนอมอาหารคือการใส่น้ำเกลือมันจะทำให้ตัวหมูหรือการลมควันแบบเนี้ยลมควันหมูเนี่ยเขาจะเค็มนะฮะเขาจะถ้าเกลือเนี่ยเขาจะอุ้มความสดไว้อุ้มสีของหมูไว้เป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหข้างในนี่หมูเลยใช่เลยหมูชัดก็ทานไปแล้วตอนแรกก็ไม่โดนเถียงกันแล้วใช่ไหมเออถ้าพี่เอหันมาก่อนแต่ตอนนี้หมูแล้วเพราะว่าอร่อยนะโดยน้ำเกรวี่ก็เหมือนกับทำน้ำเกรวี่ที่ราดสเต็กเนื้ออร่อยนี่ฮะอันนี้ใช้ได้เป็นเมนูหมูที่คนรักการรับประทานหมูมาลองทานของแปลกดูหน้าตาเป็นเนื้อเลยหน้าตาดีรสชาติดีดูตั้งใจทำดีฮะดูโอเคเลยส
4อย่างผ่านไปแล้วนี่มาที่ของหวานอันนี้ของหวานเหรอใช่เป็นหนมแกงไข่ผมชอบหนมแกงไข่มากกว่าหนมแกงถั่วมันจะสักๆใส่ไข่อย่างเดียวมันจะใส่ถั่วใส่เปลือกอะไรไม่ได้มันจะสักๆครับเนี่ยมันเป็นหนมแกงแบบเละเดียวๆฮะเอ๊ะมันพริกอย่างเงี้ยหม้อแกงมันพลิกขึ้นมาทำไมทำไมมีของเยอะข้างในหม้อแกงอ่ะคุยรุดในบอกใส่แต่ไข่อย่างเดียวท่านผู้ชมครับพี่เอกครับผมขอโทษครับมันไม่ใช่หม้อแกงแล้วคืออะไรครับคุยรุดผมขอโทษครับผมอยากรู้จะต้องเป็นคีหรือเป็นอะไรสักอย่างเพราะมันมีชีสอยู่ข้างบนครับขอบคุณครับอุ้ยหน้าตาดีนะนี่ไงขอบคุณนะไปถึงคนตากนะฮะยังโสดนะยังโสดด้วยนะงั้นเอาอีกคำหนึ่งงั้นเอาอีกคำยุคป่านนี้รู้จะโสดไปที่ไหนงั้นเอาอีกคำหนึ่งอร่อยทุกอย่างไล่มาตั้งแต่ซุปไปพี่อกไก่ไปพี่หมูครับมีหลายต่อหลายอย่างทีเดียวเราพยายามจะสั่งความหลากหลายของเยอรมันมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนี่คือประสบการณ์ในร้านเก่าแก่ร้อยกว่าปีในตึกอาคารที่300กว่าปีนะครับ1602เยอรมันแท้ๆเลย ชื่อร้านวัดไวเลอร์คุณผู้ชมครับว่างมาเที่ยวเมืองนี้ลองให้โอกาสร้านนี้สร้างประสบการณ์อาหารอร่อยอร่อยอาหารเยอรมันให้คุณผู้ชมสักมื้ออาหารมื้อนี้ผมยกให้5คน5ดาว5ดาวสุดยอดชมเมืองเก่าทรงเสน่ห์กับเรื่องราวของนักกวีชื่อก้องโลกช่วงหน้าครับ